ราสเบอร์รี่นอร์เวย์นะจ๊ะไม่อยากจะออกไปจากสวนแล้วนะตอนนี้คืออยากอยู่ในสวนทั้งวันแล้วดึงแล้วก็หลุดแบบเนี้ยดูสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวนราสเบอร์รี่ค่ะน่ารักไหมทุกคนอันนี้คือสวนราสเบอร์รี่ที่เราจองชั่วโมงเข้ามานะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะเก็บได้ประมาณเที่ยงถึง4 โมงเย็นนะคะก็เขาจะมีให้หลายจุดนะคะให้เราเลือกเก็บเขาก็จะแบบครอบครัวนี้เก็บตรงนี้ครอบครัวนู้นเก็บตรงนู้นนะคะครอบครัวเราก็จะได้เก็บตรงนี้ค่ะซึ่งน่ารักมากๆเลยทุกคนดูสิยาวไปถึงนู่นเลยแล้วราสเบอร์รี่เนาะแบบว่าแดงเต็มต้นเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนมันแบบว่าแบบตื่นเต้นมากอ่ะมาดูดูโอ้ยนู่นทุกคนเนี่ยดูสิโอ้ยใหญ่อ่ะใหญ่แล้วก็บอกว่าหวานนะหวานอมเปรี้ยวอร่อยเนี่ยค่ะทุกคนแบบนี้นะคะเขาก็จะสอนให้เราดึงแบบนี้หวานอร่อยทุกคนฉ่ำมากอ่ะหวานทุกคนหวานหวานอร่อยเยอะมากเยอะมากๆแล้วลูกก็แบบแดงปกติที่เราซื้อในห้างนะคะก็จะได้ลูกเล็กเนาะแล้วก็เป็นของต่างชาติด้วยแต่อันนี้เป็นของนอร์เวย์นะจ๊ะเป็นราสเบอร์รี่ของนอร์เวย์นะจ๊ะภาษานอร์เวย์ก็เรียกว่าบลิงยาแบนะคะโอ้ยดูสิน่ารักเนาะเยอะเกินตื่นเต้นอันนี้คือจะเก็บใส่ในไอ้นี่นะคะกล่องพลาสติกนะคะเขาก็บอกว่าสามารถเก็บแล้วก็ทานได้ด้วยนะไม่เป็นไรทานได้ด้วยเก็บได้ด้วยโอ้ยเต็มไม้เต็มเหมือทุกคนมันเยอะมากอ่ะดูสิต้องเก็บลูกที่ฉ่ำๆนะคะที่เขาสอนมานะลูกที่ฉ่ำๆโตๆแล้วสุกแล้วดูสิทุกคนน่ารักนี่ไงชิมอีกเนาะต้องเก็บลูกให้ได้ฉ่ำๆประมาณนี้ทุกคนเขาจะหวานแบบหวานพอดีอ่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเขาจะหวานพอดีหวานอ่ะอีกสักลูกไหมหวานมากมากคือเอาห้อยใส่คอเลยเหรอลูกใช่เขาก็จะมีถังแบบนี้ให้ด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะห้อยใส่ไว้ที่คอนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเก็บอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนก็คือเอาถังห้อยใส่คอนะคะแล้วก็เก็บไปค่ะเพราะว่ามันสะดวกแล้วถังก็ค่อนข้างใหญ่ด้วยก็จะเลือกลูกที่แบบช่ำๆแบบนี้นะจ๊ะนี่ดูทุกคนมันใหญ่มากเนี่ยกล่องของเราอยู่นี่แต่ลูกใหญ่ๆทุกคนอดไม่ได้อดที่จะกินไม่ได้อ่ะเนาะเนี่ยเขาดึงง่ายมากเลยนะคะทุกคนพอเขาสุกเราก็จะดึงง่ายๆแบบนี้เลยค่ะอันนี้สุกจนแบบฉ่ำวาวแบบดูสิไหนคะลูกสาวได้เยอะหรือยังลูกหนูได้ยังได้ยังไหนอันไหนใหญ่ที่ใหญ่จริงๆนี่แม่จะเก็บ2ลูกนี้
อุ้ยมันใหญ่จริงๆลูกเอ้ยนี่คือรถเข็นของเรานะคะเราก็จะเก็บให้เต็มนี่นะคะแล้วก็จะเอากลับบ้านจ้ามีเด็กเก็บนะจ๊ะถือได้ไหมลูกโอเคสวยมากค่ะใส่เลยค่ะช่วยแม่เก็บนะคะช่วยแม่เก็บแต่ลูกใหญ่ๆนะดูเราก็ต้องหาแต่ลูกใหญ่ๆช่ำๆนะทุกคนดูซิตรงไหนนี่ๆตรงนี้มีดูๆใหญ่แล้วก็ช่ำมากๆเลยเฮ้ยสนุกอ่ะสนุกตรงดึงนี่แหละทุกคนดึงแล้วก็หลุดแบบเนี้ยดูสนุกเนาะก็จะเดินไปเกือบสุดเลยนะคะอันนี้คือเดินดูเฉยๆนะไม่ได้เก็บแล้วเพราะว่าเราเก็บค่อนข้างเยอะแล้วคือสวยอ่ะสวยทั้งสองข้างทางเลยเพราะว่าเยอะมากเยอะมากจริงๆแอบเห็นแล้วก็หยุดต้องหยุดอ่ะเนี่ยช้ำๆแบบนี้ทุกคนดึงแล้วหลุดเลยอ่ะคือมันอิ่มก่อนถึงบ้านเราอะก็ที่ซื้อไปเนี่ยก็จะเอาไปทำเป็นน้ำหวานนะคะทำน้ำหวานแล้วก็เอาไปใส่ฟรีซไว้ทำขนมนะคะแต่งหน้าขนมแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเอาไปทำอันนี้ด้วยค่ะเอาไปทำแยมค่ะดูทุกคนโอ้ใหญ่มากอ่ะช่ำหวานเลยอ่ะถ้าช่ำๆมากๆแบบเนี้ยทุกคนเขาจะหวานมากเลยอ่ะก็เก็บไปชิมไปเนาะทุกคนเพราะว่าเนี่ยค่ะคือมันน่าทานมากอ่ะหวานมากอ่ะทุกคนดูดิเพราะเขาสุกจนช่ำแบบดึงนิดเดียวเขาก็หลุดออกแล้วว่าช่ำมากทุกคนเขาดึงง่ายมากอ่ะเพราะว่าสุกแบบช่ำอ่ะบอกไม่ถูกดูเยอะมากอีกสักลูกเนาะเดี๋ยวไปต่อเยอะมากอ่ะเยอะจนแบบเก็บไม่ไหวแล้วต้องเลือกเก็บนะทุกคนนะต้องเลือกเก็บเลือกเก็บแต่ลูกสวยๆอะไรอย่างงี้ดูเต็มไม้เต็มมืออ่ะบอกไม่ถูกสวยมากสวยจนแบบ
ไม่อยากจะออกไปจากสวนแล้วนะตอนนี้คืออยากอยู่ในสวนทั้งวันแล้วแต่จริงๆก็มาอีกได้นะวันไหนว่างๆก็มาอีกได้เนาะถ้าเกิดว่ายังไม่หมดเก็บไม่ไหวแล้วเยอะมากว้าวมันมีเยอะมากใช่เยอะมากเลยราสเบอร์รี่นอร์เวย์นะจ๊ะปริงยาแบนั่นเองภาษานอร์เวย์เนี่ยทุกคนสวยมากอ่ะดูสิสวยมากมากอ่ะเต็มถังแล้วนะคะทุกคนเต็มถังแล้วค่ะก็จะมาเทลงตรงนี้นะจ๊ะยังก็มาครั้งหน้าไงเดี๋ยวมาอีกวันหน้าก็ได้ก็จะไปทำน้ำซับนะคะแล้วก็ไปทำซึดเฉยแยมนั่นเองเอาของลูคัสมาเทด้วยลูกเทใส่ในนี้น่าจะเต็มพอดีนะกับมือเหรอกับมือก็ได้โอ้โหมันไม่พอเลยเนี่ยมันต้องไปเอาอีกคัสนึงนะลูกNein. Hängen das Schleif von Schaden? Das war schon. Die Papa, die tun wir noch. Na, was höre ich auch wieder, ne?โอเคโอ้น่ากินจังเลยทำมันสิเราก็เคยทำเองนะอ่าโอเคตอนนี้เราก็จะจ่ายเงินนะคะทุกคนขึ้นเลยขึ้นเลยพูดไหมย่าอาจจะทำย่าต้องทำด้วยก่อนเราจะทำให้ถอดอุจจาระออกอันนี้คือช่างกิโลนะคะย่าไปขบันเสร็จแล้วให้ไปทำสิย่าโอเคหมดหนี้529คนนะคะ